JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day Good morning everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ Good morning Good morning How are you today I'm good. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, I'm the really one to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, say hooray.เก่งมาก If you happy and you know it say hooray If you happy and you know that I'm the really one to show If you happy and you know say hooray โหมีคนมีความสุขแค่3คนเองที่เปิดกล้องนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะเนื้อหาของเราก็เรียนไปเกี่ยวกับ5 senses ประสาทสัมผัสทั้ง5ถ้าทีเชอร์จ๋าชี้ส่วนไหนให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษคำศัพท์คำนั้นโอเคไหมคะดูนะอันนี้อะไรเชื่อจ๋าชี้ลาย eyes เก่งมาก eye ดังนั้นใครสามารถสเปลหรือสะกดให้เชื่อจ๋าได้ว่า eyes eyes very good พารันยู eyes ดังนั้น eye แปลว่าตานะคะตาของเรามี2ข้างลูกตาของเรามี2ข้างดังนั้นเราจะต้องเติม s ด้วยแต่ถ้าตาข้างเดียวเราจะใช้ eye แต่ถ้ามีตา2ข้างเราจะใช้ eyes ให้รู้ว่าตาของเรามี2ข้างนั่นเองดังนั้นนักเรียนคะ we can use eye ดังนั้นพวกเราสามารถใช้ตาไว้ทำอะไรคะ TikTok ภาษาอังกฤษZ S W E C เก่งมากค่ะดังนั้นเราใช้ตาในการมองนะคะในการดูสิ่งต่างๆให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรความสวยงามลักษณะนะคะต่างๆเราก็จะรู้ได้จากสายตาที่เรามองค่ะต่อไป hands who can spell handsHANDS hands ที่แปลว่ามือดังนั้นมือเรามีทั้งสองข้างเราก็เอาไว้สัมผัสกับการจับคำว่าแตะคำว่าจับสัมผัสคืออะไรนะ touch เก่งมากค่ะ touch ดังนั้น touch T O U C HTouch ที่แปลว่าการจับการสัมผัสนักเรียนคะเวลาที่เราใช้มือในการจับในการสัมผัสนอกเหนือจากการจับสัมผัสเรายังช่วยถืออะไรด้วยลูกช่วยในการถือเลยคะยกของถือของโอเคไหมตอนนี้ให้นักเรียนจับที่แก้มทุกคนเอามือจิ้มแก้มนะแก้มของเราเป็นยังไงคะแก้มของเรานุ่มเอามือสัมผัสที่หัวหรือศีรษะแล้วกดลงไปกดลงไปศีรษะของเราเป็นยังไงคะแข็งค่ะโอเคนักเรียนลองลูบโต๊ะด้านหน้าของตัวเองซิเอามือลองลูบซิเป็นยังไงลูกเรียบโอเคค่ะเรียบเนาะต่อไปเมื่อกี้ที่เชื่อจาก eyes แล้วก็ hand เรียบร้อยแล้วอันนี้ล่ะNose ดังนั้น Nose Who can spell Nose? N-O-E-S หรือ N-O-S-E? N-O-S-E N-O-S-E Nose เอาไว้ทำอะไรคะสะอะไรสะอัญมณี Smell S-M-E-L Smell เอาไว้ดมกลิ่นดังนั้นจมูกของเรานะคะก็จะรู้รับรู้กลิ่นได้เร็วมากเวลาที่เราจะอะไรก็แล้วแต่เวลามีกลิ่นเนี่ยจมูกเนี่ยก็จะคอยนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นดังนั้นนักเรียนคะเมื่อจมูกเราได้กลิ่นนักเรียนคิดว่ากลิ่นอะไรบ้างเวลาที่จมูกเรารับกลิ่นรู้กลิ่นเนี่ยกลิ่นอะไรบ้าง
กลิ่นหอมโอเคเตะจมูกแน่ๆนะคะเพราะว่าเวลาที่มีคนเดินผ่านใส่น้ำหอมกลิ่นหอมหรือไม่ก็ใช้ครีมอะไรนะคะเขาเรียกว่าครีมอาบน้ำน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าน้ำหอมต่างๆเนี่ยเราก็จะรับรู้กลิ่นหอมๆนอกเหนือจากเสื้อผ้าของเราแล้วยังเป็นอะไรคะพวกดอกไม้เนาะดอกไม้นะคะดอกไม้บางชนิดก็จะมีกลิ่นของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิอะไรอีกคะดอกกุหลาบชายเขาก็จะมีกลิ่นส่วนกลิ่นเหม็นๆก็คือของเน่าเสียนะคะที่มันแบบกลิ่นเหม็นๆอันนี้เราก็จะรับกลิ่นฉุนอะไรกลิ่นฉุนเวลาที่เราจามฮัดเชยฮัดเชยอะไรคะอาจจะเป็นการทำกลับข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นการผัดนะคะการผัดเนาะที่ใช้พริกกลิ่นมันก็จะฉุนทำให้เราเนี่ยจามมันออกมานั่นเองต่อไปค่ะส่วนต่อไปWhat is the ear นั่นนั่น ear เรามีสองข้างเหมือนกัน ear เรามีหูซ้ายแล้วเราก็มีหูขวาดังนั้น ears e a r s ear ear ไว้สำหรับอะไรคะ listen อะไร listen แปลว่าฟังแต่ทีนั้นเราเอาไว้ได้ยินก็คือ hear หรือ hearing hE A R hear แปลว่าการได้ยินนั่นเองแต่ listen คือการฟังนะคะและนั้นคือหูเราเอาไว้ฟังเอาไว้เวลาที่เราเนี่ยได้ยินเสียงต่างๆนะคะเราก็จะรู้แม้ว่าเราหลับตาอ่านนักเรียนคะลองหลับตาแล้วทีเชอร์จ๋าจะทำเสียงหนึ่งให้นักเรียนตอบนะคะว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรปวาริสาหลับตาไม่เราไม่ได้ใช้ตาในการฟังเสียงซะหน่อยดังนั้นหลับตายังไงเราก็ได้ยินค่ะลูกหลับนะ one two three นักเรียนคิดว่าเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงอะไรให้เดาปรบมือต่อไปหลับอีกค่ะหลับอีกนะหลับนะลืมตาค่ะเสียงเคาะโต๊ะเก่งมากค่ะต่อไปหลับตาอีกค่ะต่อไปหลับตานะหลับตานะอะไรคะ เสียงตีเหมือนกันลูกเสียงตีเหมือนกันเห็นไหมล่ะว่าแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะหลับตานะคะบีบจมูกไม่ให้หายใจยังไงเราก็ได้ยินเสียงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้จมูกกับตาในการได้ยินนะคะต่อไปอีกหนึ่งอย่างอะไรลูก mouth m o u t h mouth เนี่ยก็เอาไว้สำหรับในการนะคะที่เราเนี่ยจะทานอาหารแต่ครั้งนี้ในเรื่องของเราคือการริมรสการรู้รสต่างๆมันก็จะเป็นภายในก็คือทั้ง T-O-U-N-G-E ทั้งนะคะทั้งก็คือลิ้นเราเอาไว้รับรู้รสต่างๆรสก็จะมีรสอะไรบ้างคะรถเบนซ์รถปิกอัพไม่ใช่รถอะไรคะรถอะไรบ้างมัสซิการรถอะไรบ้างลูกรถเค็มเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานขมดังนั้นรสชาติที่ขมได้แก่ขมแบบปี๋เลยขมปี๋เลยอะไรลูกบอระเพ็ดอะไรอีกลูกมะลาสะเดาพลันยูรู้จักสะเดาด้วยสะเดายาเนาะยาโอ้โหยานี่กินยากมากๆเลยนะแค่ขึ้นชื่อว่ายาก็รู้สึกว่ามันขมแล้วต่อไปค่ะเปรี้ยวในความรู้สึกของนักเรียนเปรี้ยวมะนาวน้ำส้มสายชูอะไรนะปวาริสาตะลิงปิงใช่โอ้โหแค่เรานึกถึงแล้วเราเห็นคนที่อยู่ต่อหน้าเราแค่กัดน้ำลายเราแบบสอเลยน้ำลายแบบไหลเลยจริงๆตะลิงปิงจริงๆอะไรอีกมะม่วงเปรี้ยวหรือว่าผลไม้ต่างๆนะคะที่มีรสชาติเปรี้ยวเนาะทีนี้เราก็ได้เรียนรู้ครบทั้ง5
ส่วนแล้วทีนี้ทีเชอร์จ๋าจะลองให้นักเรียนได้ไปฝึกเล่นเกมกันบ้างค่ะจ๋าจะมีการฝึกนะคะทดสอบนักเรียนค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ให้สะกดคำกันไปแล้วดังนั้นช่วยตอบหน่อยนะคะว่าอวัยวะนะคะสัมผัสทั้ง5ของเราเราใช้ส่วนไหนทำอะไร Number 1 I can smell with my spell nose N-O-S-E It's correct ถูกต้องค่ะ Nose ขอใช้ตัวใหญ่หน่อยนะแป๊บหนึ่งโอเคค่ะ I can see my C S W E C E E Y E S Eyes Next I can hear with my ears spell ears E A R S Good Next I can touch I can touch with myHand, spell hands. H-A-N-D-S. And the last one. I can taste with my mouth. Spell mouth. M-O-U-T-H. Mouth. Good.Good job เก่งมากๆค่ะ Say these Number one Look at the butterfly It looks beautiful Number two Listen to the music It sounds wonderful Number three Smell the flower It smells good Number four Touch the rabbitโอเคค่ะอันนี้ก็ริเชอร์จ๋าก็จะทบทวนให้นักเรียนเนาะเพราะว่านักเรียนจะได้จำได้ว่า look at คู่กับ looks it looks นะคะเวลาที่เราเนี่ยมองสิ่งนั้นหนึ่งอย่าง listen to it sounds ดังนั้นเมื่อไรใช้คำว่า listen to it sounds เสียงของมัน smell จะคู่กับ smell นะคะก็คือ smell แรกกับ it smells เติม s touchการสัมผัสก็จะคู่กับ feels ที่แปลว่ารู้สึก taste ก็จะคู่กับ taste แต่เติม s ทีนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า60ค่ะอันนี้เราก็ได้ฝึกตอบกันแล้วนะคะในหน้า60นะลูกเปิดหน้า60เลยเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะให้นักเรียนได้ learn the words นะคะในหน้า60ของเราเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านโดยการให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพ6รูปภาพนี้แล้วเขียนคำตอบค่ะลูกไม่ต้องวาดรูปนะให้นักเรียนนะคะเขียนเป็นประโยคว่าถ้ามีคำว่า rainbow กับ beautiful แล้วเนี่ยเราใช้ตาในการมองดูเราจะพูดประโยคว่าอะไรดังนั้นนักเรียนสังเกตดีๆนะคะเขาก็จะมีดวงตาให้เรารู้ว่าจะต้องใช้คำว่าอะไรทีนี้เราไปเรียนรู้คำที่เขากำหนดมาให้ดีกว่าค่ะว่าแปลว่าอะไรบ้างในหน้า60นะลูกนะ Number 1 Rainbow Beautiful ครับข้อที่1 นะคะ Rainbow แปลว่าสายรุ้งกะให้คำว่า beautiful สวยงามมาเราจะสร้างยังไงให้บอกว่าเนี่ยฉันมองดูสายรุ้งมันดูสวยดีเราจะใช้ประโยคไหนถ้านักเรียนนะคะไม่แน่ใจเราก็ไปดูในหน้า59รูปใช้เหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงคำศัพท์เท่านั้นเองค่ะ Max Ugly Max กับ Ugly ดังนั้นนะคะหน้ากากนี้นะคะเวลามองโอ้โหมันน่ากลัวนั่นเองนะคะ Ugly คือน่ากลัวน่าเกลียดคือโก
ลัวนะคะดูแล้วแบบหน้าตาน่ากลัว Number three Music Wonderful Music ก็คือการได้ยินนะคะเสียงเพลงดนตรีนี้เสียงมันมหัศจรรย์มากๆหรือไพเราะค่ะ Number four Noise Awfulอันนี้ noise ก็คือเกิดการเสียงดังอึกกระทึกนั่นเองนะคะเสียงดังอึกกระทึกแต่เสียงที่ดังที่เกิดขึ้นนี่ awful แย่มากๆเลยไม่น่าฟังเลยเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ทำให้เรารำคาญนั่นเองค่ะ Number 5 Garbage Bad Garbage แปลว่าขยะนะคะดังนั้นแค่คำว่าขยะเนี่ยเราก็จะนึกถึงกลิ่นของมันว่ามันเนี่ยไม่พึงประสงค์แน่ๆ Bad ก็คือกลิ่นเหม็นนะคะ bad คำนี้แปลว่าเหม็นนะคะเหม็น number 6 soap good soap ดังนั้นคำว่า soap แปลว่าสบู่ดังนั้นสบู่เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นนะคะหอม good คำนี้แปลว่าหอมค่ะทีนี้เดี๋ยวทีเชอร์จ๋านะคะจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำนะคะโดยการแต่งประโยคลงในสมุดแต่วิธีการแต่งนะคะอนุญาตให้นักเรียนดูนะคะเขาเรียกว่าตัวอย่างประโยคจากในหน้า59บ้างว่าถ้าเราจะบอกว่าสายรุ้งเนี่ยมันสวยงามเราจะใช้คำว่า look at อะไรแล้วตามด้วย it อะไรนะคะก็คือสามารถดูหน้า59ข้อที่1ก็เป็น look at the rainbow it looks beautiful เห็นไหมคะแล้วก็เปลี่ยนจาก rainbow เป็น look at the matIt looks accurate แค่นั้นเองลูกไม่ได้ยากเลยนะคะนักเรียนก็ดูว่าอันไหนที่ใช้ตาอันไหนใช้หูอันไหนใช้จมูกนักเรียนก็ไปดูในหน้า59นะคะดูหน้า59ว่าในหน้า59เนี่ยเขาพูดถึงอะไรอ่ะก่อนที่นักเรียนจะทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดทีเชอร์จ๋าขอเฉลยนะคะในหน้าที่เรานะคะเป็นการบ้านในหน้า57ค่ะลูกทุกคนเปิดแบบฝึกหัดในหน้า57เพราะเราจะได้เฉลยไปพร้อมกันและนักเรียนก็สามารถที่จะนำนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้ไปทำนะคะเขียนลงไปในสมุดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องลักษณะเดียวกันข้อหนึ่งนะคะเขาให้มาแล้วก็คือคำว่า touch แล้วก็คำว่า feel ดังนั้นข้อนี้ music นักเรียนเติมคำว่าอะไรลงไปลูกนักเรียนได้คำว่าอะไรคะข้อนี้คำตอบ listen to เก่งมากค่ะดังนั้นให้นักเรียนตรวจคำตอบไปด้วยนะคะให้นักเรียนตรวจคำตอบโดยการเช็คถูกให้เชื่อจ๋าด้วยค่ะListen to the music. It. แล้วคำนี้ล่ะคะน่าจะเป็นคำว่าอะไร Listen คู่กับคำว่าอะไรคะที่แปลว่าเสียง Sound. Sounds. Sound. Sound นี้เติม S ด้วยนะลูกนะดังนั้นคำว่า Sound. S-O-U-N-D. S-O-U-N-D. แล้วก็ตามด้วย S ให้ด้วยค่ะ Soundsการบ้านนะลูกนะอันนี้เฉลยการบ้านที่ให้เมื่อนะคะคาบที่เรามีนะคะตอนที่เราเรียนนะคะอันนี้เชื่อจะได้ให้การบ้านไปต่อไป the flower ดังนั้น flower ดอกไม้เราใช้ในการอะไรลูกดอกไม้ smell 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 ดังนั้น h ใช้ตัวใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่เนาะSmell the flower. It. คำที่สองคำนี้นักเรียน it smell แต่ smell นี้จะเปลี่ยนไปโดยการเติม s ค่ะต่อไป strawberry. Strawberry ใช้ทำอะไรลูก strawberry คำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไร taste ถูกต้องค่ะ t a s t e taste the strawberry. It taste. It อะไรคะIt tastes sweet. Taste นี้ใช้ตัวพิมพ์เล็กค่ะเติม s ด้วย T A S T E S ต่อไป The butterfly it beautiful butterfly เราใช้ทำอะไรลูก butterfly look อะไร look at
look ข้อนี้ใช้คำว่า look at นะคะ look at the butterfly it looks เติม s ค่ะ it looks เติม sโอเคทีนี้เรามานะคะอ่านคำตอบอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเช็คคำตอบของนักเรียนไปด้วย Touch the pillow It feels soft Listen to the music It sounds wonderful Smell the flower ItSmells good. Taste the strawberry. It tastes sweet. Look at the butterfly. It looks beautiful. ทีนี้เรามาดูในข้อ4บ้าง Look and write. เขากำหนดคำมาให้เราเติมทั้งหมดอยู่4คำได้แก่คำว่า listen, look, smell and touchดังนั้นข้อที่1กระต่ายนักเรียนใช้อะไรคะ touch touch is correct ที่เราต้อง touch ก็เพราะว่าเวลาที่เราจับหรือสัมผัสนะคะเวลาเราอุ้มกระต่ายขนของมันเนี่ยนะคะก็จะนุ่มเราก็จะรู้ทันทีว่าโอเคขนกระต่ายนี่นุ่มต่อไป number 2ล่ะใช้คำว่าอะไรลูกlook เพราะว่าเวลาที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆให้รู้ว่ามันสวยนะคะมันเป็นยังไงเราใช้คำว่า look ต่อไป number 3 bird ล่ะนักเรียน listen คือการฟังเวลาที่มันร้องนะคะฟังเวลาที่มันร้องนกมันสามารถร้องนะคะออกมาหรือไม่ก็ร้องเพลงได้ต่อไปคุกกี้ล่ะที่รู้ว่าอร่อยก็เพราะว่าเราต้องอะไรคะลูกไม่ใช่อร่อยคำนี้คือได้กลิ่นค่ะคือ smell smell เก่งมากเลยดังนั้นนักเรียนสามารถตรวจไปพร้อมกับทีเชอร์จ๋าได้เลยนะคะติ๊กได้เลยโอเคค่ะเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะเก็บแบบหัดแล้วก็ส่วนในส่วนของหนังสือนักเรียนอาจจะยังไม่เก็บก็ได้เพราะว่านักเรียนจะต้องดูนะคะคำตอบตามในหน้า59ที่เชื่อจะให้เนาะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคนะคะข้อ1ถึงข้อ6นี้ลงในสมุดค่ะลูกอย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งนะเอาเฉพาะด้านบนในส่วนของ A นะคะให้นักเรียนเขียนแค่6ข้อว่า look at the อะไรตามข้อไปเลยแล้วเป็นยังไงนะคะเวลาเขียนแต่ละข้อจะมีทั้งหมดอยู่2บรรทัดคือ look at the กับ it looks เป็นยังไงนะคะโอเคให้เวลาถ้าใครนะคะอยากจะรู้ว่าเขียนยังไงหรือว่าอยากจะ เช็คคำตอบนักเรียนนะฮะหน้า59เนี่ยเหมือนกันเลยลูกเราสามารถที่จะนะคะ copy หรือว่าดูเป็นตัวอย่างเปลี่ยนแค่คำศัพท์ในสิ่งที่เราเห็นแค่นั้นเองค่ะลงมือทำได้เลยไม่ยากเลยค่ะลงมือทำไขเสร็จหนึ่งข้อนักเรียนสามารถที่จะให้เชื่อจ่าดูก่อนตรวจสอบก่อนก็ได้นะคะว่าที่เราทำข้อ1เนี่ยถูกต้องไหมเพราะว่านักเรียนจะได้ทำข้อ2 3 4 5 6นะคะตามความเข้าใจของเราว่าอันเนี้ยคือถูกแล้วนะคะแต่ถ้าบางทีเราทำไม่มีคนตรวจสอบว่าข้อ1นั้นถูกหรือผิดนักเรียนก็จะทำข้อ2 3 4 5 6เนี่ยตามนั้นมันก็อาจจะผิดด้วยกันก็ได้นะคะนั่นคือนักเรียนสามารถที่จะสอบถามให้เชื่อจ่าก่อนได้หรือไม่ก็ให้เชื่อจ่าตรวจสอบก่อนได้นะคะข้อ1เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะชยานันท์เชื่อจ่าเช็คคำตอบให้
ใช้ถูก look at the rainbow it looks damn beautiful ถูกต้องค่ะดังนั้นก็คือไม่ต้องขีดเส้นใต้นะคะเขียนข้อ2 3 4 5 6ค่อยขีดเส้นใต้ค่ะลูกเก่งมากโอเคค่ะปวาริสาขอเช็คค่ะลูก Look at the rainbow it looks beautiful ดังนั้นรบกวนให้จุด full stop ทั้ง2ประโยคเลยค่ะแต่เขียนประโยคถูกต้องแล้วลูกอ่ะจุด full stop เด็กๆคะอย่าลืมนะลูกนะทุกครั้งภาษาอังกฤษเมื่อไรที่เราจบประโยค1ประโยคเราจะต้องใช้จุด full stop เป็นการให้รู้ว่าประโยคนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะเอาไว้ทำในชั่วโมงการบ้านนะลูกนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าพวกหนูใกล้เสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรหรือไม่ก็บางคนบอกว่าไว้เสาร์อาทิตย์นะคะก็ได้นะลูกนะอ่ะโอเคค่ะดังนั้นในคาบนี้เชื่อจ๋าไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะลูกบ๊ายบายค่ะ Have a great day. Bye-bye, ค่ะ. Bye-bye.